เวลา10:22 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอู่ทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ลงน้ำซึ่งเป็นเรือตรวจการไกลฝั่งลำที่2ที่กองทัพเรือได้มอบมาให้กรมอู่ทหารเรือดำเนินการสร้างโดยใช้แบบเรือพื้นฐานของเรือหลวงกระบี่นำมาดัดแปลงต่อยอดและปรับปรุงข้อบกพร่องในส่วนต่างๆมีระยะเวลาดำเนินโครงการ4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2558ถึง2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษา5ธันวาคม2554รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลการรักษากฎหมายในทะเลและการปฏิบัติการรบผิวน้ำตลอดจนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรืออื่นๆโดยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์มีความยาวตลอดลำ90 เมตร 50 เซนติเมตรกว้าง13 เมตร 50 เซนติเมตรความยาวที่แนวน้ำ83 เมตรกินน้ำลึก3 เมตร 70 เซนติเมตรระหว่างขับน้ำไม่น้อยกว่า 1,960 ตันความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า23นอตระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 3,500 ไมล์ทะเลสามารถออกปฏิบัติงานในทะเลอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า14วันและปฏิบัติการได้ถึงสภาวะทะเลระดับ5นอกจากนี้ได้เพิ่มขีดความสามารถของดาดฟ้าบินให้สามารถจอดเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบซีฮอคได้ติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นแบบฮาพูนรวมถึงการปรับปรุงห้องต่างๆให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นโดยรองรับกำลังพลประจำเรือ99 นายและปฏิบัติการทางอากาศ16 นาย